สำหรับคนนี้ค่ะครองตัวเป็นหนุ่มโสดมาสักพักใหญ่ๆแล้วเหมือนกันนะคะก็คือดีเจเพชจ้าค่ะหลังจากที่มีการยุติชีวิตคู่กับอดีตภรรยาอย่างสาวนิวเคลียร์ก็คงไว้เพียงบทบาทของพ่อแม่ให้กับน้องไทก้าเท่านั้นค่ะล่าสุดนะคะบอกเลยว่าเจ้าตัวเนี่ยออกมาเป็นแขกรับเชิญผ่านทางรายการ Club Friday Show ค่ะเล่าถึงเรื่องราวในวันที่ต้องเลิกราเพราะว่าเอาจริงๆคือเขาบอกว่าซ่อมกันมานานเป็นพันๆครั้งอะแต่ว่ามันไปต่อไม่ได้จริงๆนะคะแล้วไม่คิดว่าตัวเองเนี่ยแบบว่าชีวิตครอบครัวจะมาเจอถึงจุดนี้ได้จะมาอยู่ถึงจุดนี้ได้คนนึงกราฟชีวิตก็เรียกว่าพุ่งสูงมากเลยกราฟความสุขอีกคนนึงกราฟความทุกข์เนี่ยก็ดิ่งลงไปเลยมันไม่บาลานซ์กันนะคะก็เลยตัดสินใจโอเคงั้นเหลือสถานะพ่อกับแม่ให้น้องไทก้าค่ะโดยดีเจเพชจ้านะคะก็เล่าว่าเอาจริงๆเนี่ยผมก็คิดนะว่าก็เป็นที่ผมนี่แหละผมก็เป็นผมในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเท่าที่ผมจะมีปัญญาเป็นแล้วอีกนิดนึงก็จะเป็นพระแล้วก็ลองยื้อลองแก้กันดูเราซ่อมอยู่ซ่อมมั่วไปหมดเลยเพราะเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราทำอะไรผิดจนมีวันนึงที่น้องบอกว่าน้องจะเลิกละเขาก็บอกว่าพอเถอะพี่เราซ่อมกันมาเป็นพันๆครั้งแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าไม่คิดเลยว่าชีวิตเนี้ยจะเดินมาถึงจุดนี้ได้เคยให้คำจำกัดความนะว่าผู้หญิงคนนี้เหมือนกับผมถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1เลยผู้หญิงคนนี้เป็นแม่พระมากเลยแบบแสนดีหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วแล้วก็ตอนที่มานั่งคุยกันตอนนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีสัญญาณแห่งการที่เราจะเดินไปข้างหน้าไม่ไหวมันมีความสุขทุกวันมันเหมือนปกติทุกวันกราฟของผมพุ่งทะยานขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นพลุแตกระเบิดตรงนั้นเลยส่วนในช่วงเวลาที่แตกสลายเนี่ยไม่มีเวลาเลยคือเหมือนว่าไม่มีเวลานอนหลับเลยคิดแต่ว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับกูว่าทำอะไรผิดว่าเหมือนมันมีความโกรธเหมือนจะแก้ไขปัญหานี้ไม่ได้เลยเราไม่อยากคุยกับเขาแล้วอ่ะมันเหมือนแบบกลายเป็นธาตุอากาศที่อยู่ในบ้านผ่านไปสักระยะหนึ่งก็คือ1ปีถึง2ปีอยู่บ้านเดียวกันนะไม่คุยกันเลยแรกๆผมหนักกว่านั้นอีกเป็นช่วงที่ผมเป็นตัวของตัวเองที่สุดเลยเลวยังไงเคยเลวยังไงก็เลวแบบนั้นสะบัดเลยชีวิตผมตั้งแต่เกิดจนถึงบัดนี้ไม่มีวันไหนที่เครียดไม่มีเรื่องไหนในโลกที่ทำให้ผมเครียดได้แต่ตอนนั้นคือมันสุดแล้วจริงๆคือผมไปไม่ถูกแล้วอะแล้วก็นอนไม่หลับด้วยสุดท้ายผมมาจบที่การนอนฟังธรรมะนอนฟังธรรมะอยู่เป็นปีๆเลยทุกอย่างเนี่ยเกิดการแบบไม่ยึดติดละเออฟังธรรมะละเริ่มเข้าใจตัวเองมากขึ้นละเกิดการหลุดพ้นละไม่มีอะไรที่มันเป็นของเรานะตัวเราก็ไม่ใช่ของเรานะตอนนี้ชีวิตของผมคือสุดเหวี่ยงเลยนะเออรู้สึกว่าวันนี้ผมย้อนกลับไปเป็นเด็กมหาวิทยาลัยเลยที่มีทุกอย่างมีเงินมีรถมีบ้านแล้วก็ไม่ได้มองเรื่องความรักเลยความสัมพันธ์ระหว่างผมกับน้องนิวเคลียร์เนี่ยตอนนี้แฮปปี้มากๆแล้วก็เรื่องที่ยังไม่ได้บอกก็คืออยากจะฝากถึงลูกไทก้าว่ายังไงก็อยากให้คำต่างๆในอนาคตที่จะมีคนมาถามว่าเออนู่นนั่นนี่ไทก้าพ่อแม่เป็นยังไงเนี่ยใครที่จะเข้ามาถามอย่าเอาคำถามพวกนั้นมาเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตของไทก้าแล้วกันเพราะว่าพ่อรักหนูที่สุดและแม่ก็รักหนูที่สุดเราทำกันเต็มที่มากๆพ่อกับแม่จะสร้างความรักที่สมบูรณ์แบบให้ลูกได้โดยที่ไม่ขาดตกบกพร่องแน่นอนก็ได้เรียกว่าเป็นการออกมาเปิดใจแบบหมดเปลือกเลยนะคะว่าเออหลังจากยุติความสัมพันธ์ไปแล้วเนี่ยก็ยังคงสภาพความเป็นพ่อกับแม่ที่ดีให้น้องไทก้านั่นเองค่ะ